ข่าวแรกของเราวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่อุทาหรณ์สอนใจของออร์แกไนซ์ชื่อดังอย่างพี่ก้องปิยะนะคะที่ได้ออกมาพรั่งพรูความอัดอั้นตันใจค่ะหลังถูกเอาเปรียบเพราะว่าความไว้ใจเกินไปค่ะถือเป็นบทเรียนที่ทำเอาออร์แกไนซ์ระดับตัวท็อปของวงการอย่างก้องปิยะต้องจดจำขึ้นใจเลยทีเดียวค่ะหลังเจ้าตัวออกมาโพสต์ร่ายยาวเลยนะคะถึงความอัดอั้นตันใจเหตุที่ถูกเอาเปรียบเรื่องการทำงานที่ไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้ตอนแรกแม้เจ้าตัวจะยอมรับว่าเป็นความสะเพร่าของตัวเองนะคะที่ไม่ตรวจดูคู่สัญญาให้ละเอียดทุกบรรทัดเพราะความไว้ใจไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมากว่า30ปีค่ะพร้อมทั้งฝากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แก่เพื่อนพี่น้องร่วมวงการด้วยนะคะกับแคปชั่นสุดจึ้งว่าอย่าไว้ใจใครสิ่งที่สอนกันไม่ได้คือมีสัจจะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังแบบตัวเองงานนี้หลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่ก้องกันมากมายเลยค่ะ